กันที่ซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดที่คุณจะได้ชมผ่านทางช่อง9 Mcot HD กันเร็วๆนี้แล้วครับเรื่องนี้ชื่อว่าฟิตเนสเสด็จย่ารับรองว่าสนุกมากเพราะว่าแค่พิธีบวงสรวงเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่ก็คึกคืนคึกครักมากงานนี้เรียกว่ามาเต็มครับทั้งผู้จัดและก็เหล่านักแสดงนำรวมถึงนักแสดงสมทบจากละครฟิตเนสเสด็จย่าที่นำมาโดยผู้จัดคู่หูคู่หาอย่างวิลลี่หอยอุ้มยริชดาโยยุสวดีแท็กพรัญญูแจ็คแฟนฉันรวมถึงเพื่อนผมคนนี้กิรติสุภัทรเดชกุลแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนครับที่มาร่วมพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครเมื่อเช้านี้ที่ศาลพระพรหมเอราวัณอสมทเห็นรายชื่อนักแสดงนำแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับรอฟินได้เลยสนุกได้หัวเราะแน่ๆกับหลากหลายเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในฟิตเนสครับแถมเขายังการันตีด้วยนะครับว่าแฝงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายการบิ้วกล้ามการสร้างซิกแพคอีกด้วยซึ่งนอกจอเนี่ยนะครับใครๆก็รู้ว่าเสนาหอยเขากำลังเดินหน้าจีบสาวเซ็กซี่อุ้มยนิชดาอยู่แต่ในจอเนี่ยสิครับสาวอุ้มต้องไปนัวเนียคลอเคลียประกบกับเพื่อนซีเสนาหอยอย่างวิลลี่แทนซะอย่างนั้นเป็นลูกค้าในฟิตเนสอะค่ะแล้วก็มาเจอกับพี่วิลลี่แล้วก็เหมือนปิ๊งปังกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในเรื่องนะทำไมต้องเสียงเข้มเนี่ยนิดนึงในเรื่องเล่นเป็นตุ๊ดแม่คุณผู้ชมครับก็เล่นห่วงออกนอกหน้าซะขนาดนี้เนี่ยจึงไม่แปลกใจนะครับที่หลายๆคนจะคิดว่าสาอุ้มตกลงปลงใจรับเสนาหอยเป็นแฟนซะแล้วทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเราต้องเรียนรู้กันอีกเยอะหน่อยไหมคะแต่ณตอนนี้พอข่าวมันออกไปมันกลายเป็นเหมือนอุ้มเป็นแฟนเขาแต่อุ้มไม่ได้เป็นแฟนนะคะบอกว่าตอนนี้กว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะดูดิพี่หอยชอบส่งรูปอะไรแปลกๆมาอย่างเงี้ยส่งรูปหน้าตัวเองยิ้มหน้ามุมเดิมทุกวันมาตื่นเช้ามานั่งอุก็ต้องแบบส่งรูปตัวเองนั่งอุมาส่งมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยอุ้มจะแบบบอกที่บ้านตลอดว่าเป็นอะไรเนี่ยจะส่งมาทำไมไม่อยากรู้อะไรเงี้ยอุ้มก็จะบอกเขาพี่ไม่ต้องส่งมาหนูตกใจอะไรเงี้ยถอดเสื้อมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยเขาก็แบบส่งมาทุกวันนะครับ